เทศในที่ประชุมพระวันที่24กุมภาพันธ์2525ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนการอยู่กันเป็นจำนวนมากต้องช้าดีไม่ดีกลายเป็นอืดอาดเหนื่อยหน่ายไปเพราะงานเกี่ยวข้องกันแม้จะไม่ใช่งานก่อสร้างก็ตามงานข้อวัดปฏิบัติที่มีประจำวันก็ทำให้ล่าช้าผิดนั่นงานนี้ขององค์นั่นบ้างขององค์นี้บ้างทำให้เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเสียเวลาไปเรื่อยๆด้วยความมีหมู่มีเพื่อนมากทางความเพียรก็ด้อยลงจึงทำให้วิตกกังวลอยู่เสมอมีน้อยมันคล่องตัวการมาพึ่งปฏิบัติการขบการฉันจัดนั่นจัดนี้รวดเร็วกว่ากันไม่มีภาระมากผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่ก่อนในสิ่งที่จะทราบได้ด้วยทางหูทางตาอย่าต้องให้สั่งสอนกันทุกแง่ทุกมุมซ้ำๆซักๆลำบากลำคาญแก่ผู้สอนการสร้างตนให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบนี้ให้พึงทราบว่าเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนอย่าเห็นงานอื่นใดว่ามีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่างานสร้างพระให้สมบูรณ์ธรรมพระคือความประเสริฐสร้างธรรมขึ้นที่ใจเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐอยู่แล้วและจะเกิดได้ที่ใจจากการสร้างการบำเพ็ญทุกวิถีทางอันเป็นทางชอบพอที่จะให้ธรรมนั้นๆเกิดขึ้นได้แต่อย่าสังหารธรรมที่ควรจะเกิดที่กำลังเกิดเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วให้สิ้นหายไปด้วยความประมาทซึ่งผิดทางของศาสดาใจกับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันนั้นแนบสนิทไม่มีเวลาคลี่คลายตัวเองออกบ้างเลยแนบสนิทติดกันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสอาสวะเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิตสิ่งที่เข้าหมักหมมจิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สกปรกให้พิษให้ภัยแก่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดคุณแต่อย่างใดเลยผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อให้ธรรมเกิดและเพื่อขับไล่สิ่งที่เคยหมักหมมจมกันอยู่นั้นออกไปโดยลำดับจึงต้องได้ตั้งหน้าตั้งตามีเจตนามีความบึกบึนมีความอุตสาห์พยายามมีสติมีปัญญาดูตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละความภาคเพียรในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือวิธีชำระซักฟอกหรือถอดถอนในขณะเดียวกันก็คือวิธีบำเพ็ญให้ธรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเราตัดต้นไม้ดายหญ้าซึ่งปกคลุมพื้นที่ให้รกกลุ่มรังนั้นออกไปโดยลำดับก็เป็นการสร้างความเปลี่ยนโล่งขึ้นในขณะเดียวกันพื้นที่ที่รกกลุ่มรังก็เพราะสิ่งมีสิ่งปกคลุมถากถางสิ่งปกคลุมหรือถอนสิ่งปกคลุมออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วที่ก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกันและในสถานที่
นั่นแหละใจซึ่งเป็นพื้นอันหนึ่งอันเป็นที่ปกคลุมของเชื้อแห่งวัฏวนและวิบากทั้งหลายก็ย่อมเป็นเหมือนกับพื้นที่การชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆจึงเป็นเหมือนกับการถากการถางสิ่งที่รกรุงรังในพื้นที่ให้หมดไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็ค่อยเตียนโล่งขึ้นมาเตียนโล่งขึ้นมาจนกระทั่งสะอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นดวงเพียงพื้นที่ที่สะอาดก็น่าดูน่าชมเหตุใดใจที่สะอาดปราศจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นซึ่งกลายเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นคำธรรมทั้งดวงภายในจิตแล้วทำไมจะไม่ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามองข้ามใจไปความทุกข์หรือความหม่นหมองความวุ่นวายต่างๆดูที่ใจเขาไม่ได้สร้างหอประสาทราชมณฑีเขาไม่ได้สร้างศึกรามบ้านช่องอยู่เหมือนสัตว์เหมือนบุคคลแต่เขาอาศัยจิตเป็นสถานที่บ้านเรือนเป็นที่ขับที่ถ่ายมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรคาดว่ากิเลสหรือความลามกหรือความสุขความเจริญจะอยู่ที่ไหนความทุกข์ความลำบากจะอยู่ที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญการถอดถอนการชำระล้างจึงต้องชำระล้างที่ใจซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่อันกิเลสทั้งหลายได้ผูกมัดหรือได้ตั้งปัญหาก่อปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเราเองด้วยอัดด้วยทำมองดูจุดนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าจุดอื่นใดเหตุการสร้างพระจะว่ายากก็ยากแต่สำคัญที่ศรัทธาความมุ่งมั่นเป็นนี่เป็นหลักใหญ่ถ้าศรัทธาความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์และความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีมากน้อยเพียงไรเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหากพอบึกพอบืนพอเป็นพอไปพออดทนจนถึงขั้นว่าทนจนตายสู้จนตายไม่มีคำว่าแท้หรือไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเพราะความมุ่งมั่นเป็นธรรมชาติอันสำคัญความเชื่อกับความมุ่งมั่นเชื่อก็คือเชื่อแดนพ้นทุกข์นั่นแหละความมุ่งมั่นก็เพื่อความพ้นทุกข์ย่อมจะฉุดลากเครื่องสนับสนุนคือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนหมุนตัวไปได้โดยไม่คำนึงถึงการสถานที่เวลาเวลาความทุกข์ยากลำบากมากน้อยอันใดเลยเพราะความมุ่งมั่นนั้นมุ่งต่อผลที่พึงหวังโดยถ่ายเดียวด้วยเหตุนี้สำหรับวัดนี้จึงมีความสนใจและหนักแน่นทั้งสอนให้หนักแน่นทั้งสอนให้สนใจทั้งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนามากยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันให้เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศเลอภายในตัวเองโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะมานิยมชมชอบกับเราใครจะว่าเราดีเราไม่ดีขนาดไหนหรือวิเศษพิโสเพียงไรก็ตามขอให้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของเราที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เถิดในสิ่งภายนอกนั้นไม่มีอันใดเป็นปัญหาหาก
เป็นธรรมชาติที่พอตัวอยู่กับใจดวงที่สมบูรณ์ตัวเต็มที่แล้วนั้นการตะเกียกตะกายมักจะท้อถอยและมักจะเอางานอื่นเข้ามาแทรกมักจะหาเรื่องแก้รำคาญในการแก้กิเลสในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นอุบายวิธีการหรือวิธีคนของกิเลสไปเสียผู้ปฏิบัติจึงไม่ถึงไหนกิเลสมันสอดมันแทรกอยู่ทุกขณะอยู่ทุกแง่ทุกมุมรัดตัวจนมองหาตัวไม่เห็นกิเลสมันรัดหัวใจห่มห่อจิตใจจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอเลยแล้วการแสดงออกจะไม่เป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนออกหน้าได้อย่างไรนี่คือประโยชน์เบื้องต้นจึงต้องไม่ทุ่มเทกำลังลงหนักก็ยอมรับว่าหนักทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะทุกข์นี้เคยทุกข์อยู่แล้วเนื่องจากทุกข์นี้มีประจำอยู่กับหน้าที่การงานและในธาตุขันธ์ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วจึงไม่ควรอิจฉาละอาใจในทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคหากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยทุกข์งานอื่นๆไม่เคยทุกข์สิ่งอื่นๆไม่เคยทำให้ทุกข์งานทำให้ทุกข์เฉพาะการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นก็พอที่จะได้คิดว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความทุกข์โดยแท้อย่างอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์งานอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แต่นี้งานไหนก็งานนั้นมีความทุกข์ความลำบากไปตามแง่หนักเบาแห่งงานนั้นๆเหมือนกันหมดแต่ผลที่ปรากฏให้เป็นที่พึงใจนั้นมีน้อยไม่สมหวังบ้างส่วนงานภายในจิตงานบำเพ็ญจิตนี้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมีความอดทนด้วยความเป็นนักต่อสู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปมากอย่างไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจคำว่าหมุนกันไปมากอย่างไรคือหมุนในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกได้แก่กิเลสมีความพุ่งสร้างสายแสของจิตเป็นต้นในจิตมีกำลังในทางความเพียรสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยลดน้อยลงไปความทุกข์ในวันนี้อย่านำไปเป็นอารมณ์ในวันหน้าความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่านำมาเป็นอารมณ์ในขณะที่ภาวนานี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันที่ไปลากเอาทุกข์ในการประกอบความเพียรมาติดขวางทางเดินให้ก้าวเพื่อความเพียรไม่ออกต้องเอาปัจจุบันธรรมเอาความมุ่งมั่น เอาความเพื่อรู้จริงเห็นจริงเป็นเข็มทิศทางเดินเอาสติปัญญาจดจ่อลงในหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันดูในหลักปัจจุบันนั้นคือว่าเป็นงานที่ชอบทำไม่กิเลสมาหลอกได้เป็นความลำบากลำบนวันนี้ก็ลำบากวันซื้อนี้ก็ลำบากเดือนนี้ก็ลำบากเดือนที่แล้วก็ลำบากนับแต่วันบวชมามีแต่ความลำบากลำบนเพราะการปฏิบัติธรรมตอนหนึ่งว่าเราเคยอยู่หอประสาทราชมณีในวิมานชั้นพรหมโลกมาแล้วเห็นอย่างประจักษ์แล้วก็เอามาเทียบเคียงกันกับการประกอบความทุกข์การประกอบความเพียรแล้วเกิดทุกข์อย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นเอามาเทียบมาเคียงมาบวกมาลบมาคิดเป็นกังวลอารมณ์ให้เป็นความกังวลวุ่นวายเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ทุกข์
ัตว์โลกนี้เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราเองนี่รู้กับเราประจักษ์ใจในธาตุขันธ์ของเราเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ใดทำงานประเภทใดมีแต่เรื่องความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องดูทุกขณะทุกชิ้นทุกส่วนของงานทำไมเราจึงไม่คิดว่างานเหล่านั้นเป็นงานลำบากลำบนเป็นความทุกข์ความยากความลำบากเหตุใดจึงไม่คิดงานที่จะแก้ที่จะถอดถอนสิ่งที่ฝังตรงภายในจิตใจให้ออกหรือให้ดูพ้นออกไปได้นี่ว่าเป็นงานให้ความทุกข์แก่ตนเป็นความคิดที่ผิดถ้าคิดเช่นนั้นเมื่อเห็นนั้นนักปฏิบัติจึงต้องตั้งอยู่ในวงปัจจุบันเพื่อพุ่งไปในทางอนาคตอันจะเดินรุ่งเรืองแก่ตนจึงถูกต้องจิตมันจะผาดโผนโลดเต้นขนาดไหนก็พ้นอุบายวิธีของเราไปไม่ได้เพราะกิเลสกับธรรมเมื่อนำธรรมมาใช้ต้องปราบกิเลสได้นอกจากให้กิเลสปราบตัวเองเสียอย่างเดียวทำอะไรก็มีแต่มันหลอกอยู่เรื่อยๆวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปกิเลสไม่ได้ผ่านไปหลอกอยู่ตลอดเวลาในเอียบททั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมามันจะกิเลสเสี่ยมสอนให้คิดให้ปรุงจะมาบำเพ็ญทำอย่างไรเราจะระงับดับความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นนำความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิตดวงเดียวกันโดยการประกอบความภาคเพียรเห็นจะเห็นผลคือความสงบเย็นใจและความแยกคายขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่ทำได้เกิดขึ้นภายในใจเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นได้ที่นี่ไม่เกิดขึ้นที่อื่นสติเป็นของสำคัญเคยพูดทุกขณะที่เทศทุกกันที่เทศอบรมสั่งสอนหนึ่งเพื่อนอันดับต่อไปก็คือปัญญาเพราะเห็นความสำคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อย่างกระทับใจไม่มีวันหนึ่งถ้าสติไม่มีก็เสียท่านะปัญญาไม่มีก็หาความฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ความโง่เป็นเรื่องของกิเลสความเผลอสติเป็นพื้นเพของกิเลสอยู่แล้วไม่ควรนำมาใช้ในวงความเพียรของพระผู้ตั้งใจจะสร้างพระให้เป็นพระสมบูรณ์แบบต้องสร้างด้วยสติสร้างด้วยปัญญาสร้างด้วยศรัทธาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเมื่อเราทำตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่แล้วการแนะนำสั่งสอนคนอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแยกไม่ออกเราสามารถสั่งสอนได้ทั้งนั้นเมื่อเราก็ได้ทำมาด้วยเป็นสติกำลังความสามารถและได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมานั้นเป็นขั้นเป็นภูมิโดยดำเนินจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดไม่มีข้อสงสัยแล้วการสั่งสอนคนอื่นจะเอาความสงสัยมาจากไหนการสอนด้วยความแน่ใจเพราะความรู้ความเห็นและความเป็นมาของตนเป็นสิ่งที่สนิทอาจหารมากเพราะเป็นความจริงการทำมาก็ทำอย่างนี้เป็นความจริงไม่ได้หลอกตนเองเนื้อจะเอาอะไรไปหลอกโลกการรู้เห็นทำทุกขั้นก็รู้เห็นขึ้นจิตใจของตัวเองประจักษ์กับใจอยู่แล้วการสั่งสอนคนอื่นทำไมจะไม่จะทำไมจะขัดข้องยุ่งเหยิงทำไมจะสะทกสะท้านทำไมจะไม่มีเครื่องสอนสิ่งที่ให้สอนก็ปรากฏอยู่ในใจนี่แล้วการสอนคนอื่นนั้นมันเป็นผลพลอยได้จากการสอนตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพยายามฝึกฝนอบรมสั่งสอนวิธรมานตนเองอันเป็นตัวพยศเต็มอยู่ในหัวใจนั้นให้หายพยศไปโดยลำดับลำดาก
ลายเป็นจิตที่ดีที่เรียกว่าคนดีพระดีขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งความภาคเพียรและกำลังความรู้ของตนเรียกว่ามีกำลังขึ้นมาโดยลำดับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเจริญสมณธรรมเจริญอย่างนั้นเมื่อได้สั่งสอนตนเต็มภูมิและรู้เต็มภูมิแล้วการสั่งสอนคนอื่นก็ย่อมได้ครับผู้ที่ฟังก็ย่อมได้รับผลประโยชน์เต็มสติกำลังความสามารถของเขาเพราะผู้สอนไม่สอนแบบสุ่มเดาสอนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจริงๆไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ทำให้ผู้สงสัยไม่ทำให้ผู้มาอบรมศึกษาเกิดข้อข้องใจสงสัยแต่ประการใดผลก็ย่อมปรากฏขึ้นได้โดยลำดับลำดาดังนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกจึงได้ผลเป็นที่พอใจทีนี้ธรรมที่ท่านประกาศไว้แล้วนั้นและจดจารึกลงในคัมภีร์ไวยานอาศัยความไม่รู้ของเราไปจดจำธรรมเหล่านั้นมาธรรมเหล่านั้นก็มาพ้นที่จะอยู่ในความสงสัยของใจผู้ไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมถึงจะเป็นของจริงแต่ใจเป็นของปลอมแล้วการสั่งสอนใครก็ตามก็ไม่ทำให้จริงจังได้ไม่ให้ตนและผู้อื่นเป็นที่แน่ใจได้ทำทุกขั้นในประสานกับจิตเต็มภูมิด้วยภาคปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความจริงเต็มภูมิแล้วสอนขั้นใดภูมิใดก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังก็ฟังอย่างจุใจไม่มีความสงสัยเนี่ยหลักใหญ่จริงๆที่เราต้องทำให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจในเราอย่าให้สงสัยอย่าให้ตำหนิตนได้ทำลงไปจนหาที่ตำหนิตนไม่ได้แล้วมันก็ภูมิใจคนเราภูมิใจเป็นลำดับตำดาอย่าชินชาต่อความเพียรต่อสถานที่ต่อผู้มีเพื่อนให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะเราอยู่ในขวากในหนามคือกิเลสห้อมล้อมและเสียดแทงเราอยู่ทุกกิริยาบทจึงไม่ควรประมาทนอนใจทำใจให้ได้เบิกกว้างออกไปกิเลสนั่นแหละมันเบิกกว้างออกไปเบิกออกจิตอำนาจของธรรมผลักดันมันออกไปขับไล่มันออกไปใจคือความรู้สึกของใจก็เบิกกว้างเบาไปภายในตัวเองโดยลำดับในสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้เมื่อปราศจากสิ่งที่ทับถมแล้วใจย่อมเป็นอิสระขึ้นโดยลำดับลำดับจนเป็นอิสระเต็มที่ทีนี้ไม่มีอะไรละขึ้นที่ว่าสมมุติแล้วที่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายหรือกระทบกระเทือนใจที่เป็นอิสระด้วยความเป็นธรรมเต็มดวงแล้วนั่นแหละท่านว่าธรรมประสงค์เกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเช่นเราเป็นพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้เต็มภูมิก็เรียกว่าเราสร้างพระให้สมบูรณ์แบบเต็มภูมิของพระพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เต็มอยู่ในจิตนี้ไม่มีอยู่ที่อื่นอย่าสำคัญมั่นหมายไปอย่าตะคุบเงาชื่อมันเป็นเงาอย่าคาดออกไปกิเลสมันไม่มีชั้นใดภูมิใดแต่มันสามารถบังคับจิตบีบขั้นจิตให้อยู่ในเงื้อมมือของมันได้ตลอดไปตลอดมาถึงปัจจุบันนั่นสิ่งที่เป็นพิษก็เป็นพิษนั่นการปฏิบัติตนเองก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงชั้นใดภูมิใด
ถ้าคำหนึ่งก็ให้ถ้าคำหนึ่งถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับทรมานอยู่ภายในใจนี้เมื่อเต็มที่ภายในใจหาที่เข้ามาสิ่งสมมติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วก็รู้อย่างเต็มใจเพราะว่าโลกธาตุไม่มีก็พูดได้เพราะไม่มีภายในใจแดนสมมุติในสามโลกธาตุนี้ท่านเรียกว่าแดนสมมุติสมมุติอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าสมมุติไปกันไม่มีในจิตใจใครพ้นแล้วจากแดนสมมุตินี้ทั้งจิตใจก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และรู้อยู่ในท่ามกลางแห่งสามแดนโลกธาตุที่เป็นสมมุตินี้เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์ก็เป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในร่างกายสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อันเป็นกระแสของจิตนี่เป็นความสมมุติทั้งหมดแต่ธรรมชาติอันแท้จริงคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ความสมมุติทั้ง5นี้นี้ไม่ใช่ขันธ์5นี้เป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนขันธ์5นี้ไม่มีก็ได้คือไม่มีที่จะไปเสียดแทงจิตใจให้รับความเดือดร้อนทุกข์ก็ทราบว่ามันทุกข์หิวกระหายก็ทราบในเวลาที่ครองขันธ์อยู่ก็ทราบอยู่ภายในของขันธ์เมื่อหิวอ่อนเพลียก็ทราบอยู่ภายในขันธ์ว่ามันลดกำลังของมันลงไปมันต้องการอะไรก็ทราบว่าอาการทั้งห้านี้ต้องการเมื่อหมดทางที่จะสืบต่อกันต่อไปแล้วขันมีสลายก็มันก็สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดมันก็มีเท่านั้นปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าสร้างพระได้แบบสมบูรณ์เต็มที่อยู่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่เรื่องภัยที่มันเคยเกิดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและเกิดขึ้นจากทางใจเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบขนาดไหนนั้นหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงมันมีอะไรสืบต่อกันแล้วมีต่อถึงผลเหตุก็ดังที่อธิบายให้ฟังแล้วอย่าคิดหนาละอาใจต่อความเพียรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรถือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญในหลักของการดำเนินงานจะไม่ท้อถอยอดแอร์และจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยแสดงเกินตัวนี้วันนี้เหนื่อย